ไปที่บิ๊กวิงโอเคคนจนทุกอย่างละลายดีแล้วก็ส่วนผสมเริ่มเดือดครับเราจะใส่น้ำมะขามเปียกลงไปก็คือพื้นฐานเหมือนแจ่วเลยเปรี้ยวเค็มหวานใช่ค่ะปรุงรสตามชอบจากนั้นขอล้างในเปลืองยังล้างไม่สะอาดเลยนะใช่จากนั้นมีเกลือน้ำปลาพอน้ำปลาปุ๊บนี่คือกลิ่นจะอ้วนๆขึ้นมาแล้วจะยกสูงทำไมล่ะโชว์ให้เห็นว่าข้นประมาณนี้นะคือต้องเคี่ยวไปสักแป๊บหนึ่งนะส่วนผสมเขาจะข้นขึ้นฟิลลิ่งเหมือนน้ำยำอะไรอย่างงี้ไหมใช่แล้วก็ยังไม่ต้องให้เหนียวแบบที่ต้องการนะตอนนี้เพราะไม่ฉะนั้นแล้วเวลาเขาเย็นเขาจะเหนียวขึ้นไปอีกแค่เขาพอแบบเนี้ยเดือดอีกสักทีสองทีก็ยกลงได้แล้วแบบนี้จากนั้นเนี่ยนะคะปิดไฟแล้วเราก็ใส่ข้าวคั่วกับพริกป่นลงไปพริกป่นระวังนะเพราะว่าอยากให้ใส่รสอ่อนก่อนเพราะถ้าเกิดเผ็ดมากๆแล้วเนี่ยมันจะแก้ลำบากส่วนข้าวคั่วนี่เยอะๆได้เลยนะผมชอบไม่ต้องยั้งแต่ว่าเวลาใส่ข้าวคั่วค่ะถ้าคุณใส่เยอะมากเกินไปอ่ะข้าวคั่วก็จะซับซอสจนกระทั่งซอสของเราแห้งมากใช่เพราะมันเป็นข้าวไงไหนบอกค่อยๆไงอร่อยแล้วดูเอาล่ะคุณผู้ชมนี่ข้าวเหนียวนึ่งมาร้อนๆคุณผู้ชมพอเราได้ข้าวเหนียวนึ่งร้อนๆเสร็จเรียบร้อยเราก็จะทำการผัดเหมือนข้าวมันไก่แต่ไม่ต้องผัดเราผัดแบบปลอมๆนะคุณผู้ชมกระเทียมบุบกระเทียมไทยซีอิ๊วขาวนิดหนึ่งพอมีรสอ่ะแล้วก็พอมีกลิ่นน้ำมันถ้าเป็นน้ำมันกระเทียมเจียวได้เพอร์เฟกต์คุณผู้ชมคลุกซะให้เข้ากันแต่ไม่อยากรู้ว่าฝั่งนั้นทำอะไรเออใช่ฝั่งกระนงก็ทำอะไรอ่ะกระโจดเป็นข้าวเหนียวฉันว่าเขาแย่แล้วนะฉันเดาอ่ะนะก็อย่างดีก็คงเอาข้าวเหนียวมาจี๋ๆแล้วก็กินกับไก่ย่างข้าวหมูอะไรเงี้ยคงทำได้เท่านั้นแหละเขาทำข้าวเหนียวแจ่วหน้าเนื้อย่างข้าวเหนียวเป็นแจ่วเป็นไปได้ยังไงกันหน้าเนื้อย่างหรอถ้าเขาซื้อเนื้อที่ตลาดธรรมดาก็คงจะได้บรรพบุรุษเนื้อวัวเวลากินก็คงเหนียวกินก็ไม่ออกกินคำหนึ่งเสี้ยงทิ้งไปครึ่งมั้งแล้วเขาจะรู้เหรอว่าเขาทำยังไงให้เนื้อเนี่ยมันนุ่มละมุนยากละ1 2 3ปึ๊บ6เป็นท่าที่ชะมัดทะแมงมากจากนั้นเนี่ยข้าวเหนียวร้อนๆแจ่วร้อนๆคลุกแนะนำให้ข้าวคุณร้อนเพราะถ้าไม่ร้อนเนี่ยเขาก็จะเข้ากันยากตอนนี้เขาจะแฉะๆนิดนึงอย่าตกใจเดี๋ยวเราไว้เขาจะดูดเข้าไปเดี๋ยวเราคนเขาจนกระทั่งเขาตัวแจ่วเคลือบข้าวเขาจนหมดอ่ะแล้วเดี๋ยวเราพักทิ้งไว้เราจี่เนื้อเนี่ยเราคิดว่าเวลาพอดีกันเวลาพอดีกันละข้าวก็จะแบบดูดซอสแจ่วเราเข้าไปจนหมดวิกลิ่นเขาคั่วคือลอยขึ้นมาแบบมาขอชิมหน่อยทำไมต้องบิดไหลอ่ะมันดูแซ่บแล้วเดี๋ยวเราจะเอาฝาหรือฟิล์มถนอมอาหารปิดไว้ก่อนนะคะจนถึงเวลาที่เราจะใช้เขาก็จะดูดซอสเข้าไปเพิ่มมากขึ้นขออนุญาตใช้มือเคล้าเบาๆเพราะว่าถ้าบี้เสร็จข้าวเหนียวมันจะแน่นมากคุณผู้ชมเราใส่น้ำมันกระเทียมเจียวลงไปแล้วใช่ไหมเอาล่ะพอมันมีรสชาตินะแบบนี้คุณผู้ชมเตรียมเชือกปกติที่บ้านจะมีแบบแขวนไม่ใช่ขือไว้แขวนคอนะคะเป็นแบบเชือกแล้วก็ม้วนได้ที่ทำไว้ค่ะแต่วันนี้ผมไม่สามารถนะคุณผู้ชมตัวข้าวของเราข้าวเหนียวแจ่วข้าวเหนียวแจ่วของเราปิดฝาไว้แบบนี้ครับระหว่างนี้เราก็จะมาทำขั้นตอนที่อร่อยต้องมีเนื้อสัตว์หน่อยนะจะกินข้าวอร่อยแล้วแต่ว่าไม่มีอะไรขบเคี้ยวคงไม่ได้จริงเมนูนี้นี่น้ำลายวิ่งตลอดเวลาเนี่ยใส่ผงชูรสเหรอครับไม่มีอ๋อไม่มีนะฮะมาเนื้อของคุณขั้นตอนการทำยังไงครับเราจะหมักเนื้อแบบเนื้อย่างง่ายๆเนื้อย่างง่ายๆตัวหมักของเราก็จะมีน้ำปลานะคะพริกป่นเราใส่แล้วเราว่ามันเผ็ดๆนิดนึงมันทำให้เจริญอาหารคือเผื่อข้าวเหนียวหมดแล้วยังกินเนื้อเปล่าก็ยังอร่อยอยู่ประมาณนั้นคือยังไงก็อร่อยอ่ะน้ำตาลปี๊บและข้าวคั่วไหนๆก็ไหนๆละอ่ะขยำให้เข้ากันเลยเทดดี้มีวิธีเรื่องเนื้อให้ไม่เหนียวไหมอ่ะวันนี้จบเป็นข้าวเหนียวผมเลยไม่บอกบอกไว้นะ เนื้อแพงครับ ถ้าเราได้เนื้อที่แพงเนื้อส่วนที่แพงส่วนมากก็จะมีไขมันแทรกอยู่ข้างใน ถ้าได้เนื้อแพงมาเวลาแบบเอาไปทำเมนูอะไรก็ตามอ่ะ
เวลาไข่เวลาสุกไขมันที่แทรกข้างในมันก็จะทำให้เนื้อมันไม่เหนียวถูกไหมแต่ถ้าเราแบบได้เนื้อที่ราคาไม่แพงมากเราก็อาจจะมีวิธีการทำให้เนื้อของเราเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนุ่มขึ้นเราอาจจะใช้ซ่อมจิ้มอาจจะใช้ค้อนทุบเนื้อทุบหรืออาจจะทำยังไงได้ให้เส้นใยข้างในที่เขาเหนียวๆอะค่ะแตกออกมามันก็ทำให้เวลาเราทานเนื้อทานง่ายขึ้นทำเสร็จแล้วเข้ากันดีแล้วฮะผมต้องทิ้งไว้อะไรไงบ้างความจริงแล้วอะถ้าคุณมีเวลาก็อยากให้หมักทิ้งไว้ซะหน่อยแต่ถ้าไม่มีเวลาเนี่ยถ้าถูกโอเคพอแล้วแล้วเราก็จะใส่เราตั้งกระทะจนร้อนกระทะต้องร้อนจากนั้นใส่น้ำมันลงไปนิดนึงได้ค่ะเราก็เอาเนื้อใส่ลงไปเลยใส่เลยไหมฮะน้ำมันไม่ต้องเยอะมากนะคะจัดการเลยหอมเนาะเวลากลิ่นเนื้อที่แบบโดนไฟแล้วก็มีกลิ่นน้ำปลาหน่อยๆมันแต่จริงๆสูตรเนี้ยถ้าได้ปิ้งเตาถ่านนะโอ้อะไรเนี่ยคุณออกอาการเหรอมันเนื้อเวลาโดนไฟที่เป็นเตาถ่านนะมันแบบลุกโชนอะฟู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 แล้วเวลาคุณกินนะคุณไม่ต้องจิ้มอะไรเยอะเลยนะแค่เกลือเม็ดดีๆนะหรือน้ำปลาบางๆนะโจทย์ในวันนี้คือเนื้อย่างดีกว่าครับความสุกก็คือข้างในยังแดงๆอยู่เยี่ยมนิดนึงอยู่นะฮะโอเคข้างนอกอาจจะดูคล้ำๆเพราะว่าเราเป็นน้ำตาลปี๊บแล้วเราก็มีข้าวคั่วด้วยใช่เดี๋ยวเราจะต้องพักเนื้อของเราเอาไว้5นาทีก่อนที่เราจะหั่นจริงๆก็เราคุกไปเท่าไหร่ก็พักไว้ประมาณนั้นใช่ค่ะโอเคครับใบไผ่เตรียมไว้เรียบร้อยแช่น้ำไว้ด้านนี้ใบใหญ่ขออนุญาตตัดปลายออกซะหน่อยเนี่ยสวยหน่อยนึงเสร็จแล้วก็เอาด้านนี้ด้านนี้ออกข้างนอกก็เหลือข้างในแล้วก็เอาด้านนี้ใบซ้อนไว้อย่างนี้คุณผู้ชมมันก็จะได้ดูใหญ่โตเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมจับไว้ตรงนี้คุณผู้ชมซุกลงไปได้เยอะเฉลุบมาเลยว้ายตัดแค่นี้ก็จุกแล้วนะคะคุณผู้ชมคะใส่ข้าวเหนียวลงไปค่ะซุกลงไปข้างล่างอย่าเยอะเราไม่ได้เน้นข้าวเราเน้นเครื่องแบบมีอันจะกินนะคุณผู้ชมคะนี่นะคะพอใส่ลงไปแบบนี้ตูดยังแหลมเฟี้ยวอยู่นะคุณผู้ชมคะใส่ไก่ค่ะไก่ที่หมักไว้ชิ้นเบลอเลยลงไปแบบนี้เลยเห็นไหมคุณผู้ชมไข่แดงเค็มเพอร์เฟกต์เห็ดหอมกุนเชียงโอ้ยคุณผู้ชมดูสิเดี่ยนใจถึงมากแค่ข้าวเหนียวมูนธรรมดาดูสิกลายเป็นป้าจ่างข้าวมันไก่แล้วก็มือก็ประคับประคองไว้นะคะคุณผู้ชมบีบไว้เนี่ยสองมือนิ้วโป้งเนี่ยนะคะมันจะเป็นทรงละข้างล่างนะคะแน่นๆแล้วเราก็จัดการพับค่ะเนี่ยแบบนี้ค่ะพับเลยพอพับเสร็จตรงนี้จะเหลือปีกหน่อยนึงคุณผู้ชมเราก็จะมัดเข้าไปพอเราได้แบบนี้เสร็จนะคะเราก็จัดการนี่พับกลับเข้ามาเห็นไหมเราก็จะได้อาจารย์เรียบร้อยขออนุญาตนะคะอาจจะดูไม่ถูกสุขอนามัยแต่มันวิถีของเรียนค่ะจะบอกว่าเดี๋ยวโควิดติดเดี๋ยวเรียนจะไปนึ่งค่ะนึ่งสิคะจะรออะไรขอซ่อมได้ไหมขุยนุ่มมากอ่ะมาแลกกันแล้วไม่ มันมองเหมือนมันดู Man.